รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เป็ดยังตัวหนักเติมสวยจะจับบ้าก็ได้นี้แกมารับผิดชอบโอ้โหนี่ไม่ได้ไม้ขันหมากนะไม้เจ้าบ่าวเลยเจ้าบ่าวไม่มาเทซะงั้นงานแต่งทุกอย่างจัดเตรียมไว้หมดแล้วสุดท้ายเจ้าบ่าวไม่มาลดน้ำสังทั้งน้ำตาอยู่คนเดียวอ่ะนะฮะล่าสุดเห็นว่ามีเจ้าบ่าวเนี่ยโทรมาเคลียร์แล้วนะฮะหลายคนบอกว่าเรื่องนี้จะจบยังไงถ้าเจ้าบ่าวมาเคลียร์จะกลับมาคบกันเหมือนเดิมจัดงานแต่งไหมตังที่เสียไปแล้วยังไงกันต่อลองไปดูครับเป็นเงิน3แสนแล้วก็เรียบเสียไม่เอาอย่างเงี้ยเอาจริงมั้ยหรือว่าจะยังไงก็พูดกันมาตรงๆหรือว่าจะเอาแค่เงินเอาพูดดีๆอ้าวแล้วพี่กล้าส่งมาประชาชนอันนี้กับให้หนูดูมั้ยพูดถึงหนูถามจริงๆไม่ไอ้เค้าน่ะกล้าแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้เค้าจะไปเค้าจะส่งไปหรือถามว่าโกหกอีกพอเนี่ยตังค์3แสนไม่เอานี่ก็จบเออจะเอายังไงกูพูดมาเลยเออใช้แต่นี่ให้หนูก็พอแด่คนเคยรักครับประโยคนี้เนี่ยคนเคยรักกันจริงๆนะแต่ว่ามาเทงานแต่งแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยฝ่ายชายโทรมาเคลียร์กับผู้หญิงนะฮะคลิปเสียงที่จ่าสิบเอกสุวรรณหงส์โทรศัพท์มาเคลียร์กับคุณน้ำทิพย์หลังฝ่ายชายเทงานแต่งหนีกับโคราชจนฝ่ายหญิงต้องเข้าพิธีรดน้ำสังที่บ้านคนเดียวที่ประจีนบุรีแขกเรือไปร่วมงานกันเต็มไปหมดถามว่าอายไหมเธอบอกอายมากเสียเงินจัดงานเองอีก 300,000 ฮะฝ่ายหญิงอยากจะให้ฝ่ายชายมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆจะขอบัตรประชาชนของฝ่ายชายเอาไว้ด้วยแต่ฝ่ายชายเนี่ยบ่ายเบี่ยงบอกว่าเดี๋ยวกลับไปแล้วจะไปให้ก็ถามว่าจะเอาไหมละเงิน 300,000 น่ะถ้าเอาจะได้จบเรื่องกันไปเมื่อวานนักข่าวก็เลยไปหาผู้หญิงครับพร็อพจากงานอุปกรณ์งานแต่งการจัดงานยังอยู่ละนะคุณน้ำทิพย์ครับกลายเป็นเจ้าสาวไม้ขันหมากหรือว่าไม่เจ้าบ่าวก็ว่าได้นะเล่าให้ฟังว่ารู้จักคบหากับจ่าสิบเอกสุวรรณหงส์เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วบอกว่าเป็นอาหารพรานและเป็นกาดให้กับนักการเมืองท้องถิ่นคบหาดูใจกันมาประมาณสัก 3-4 เดือนได้ดูแลดีครับผู้ชายดูแลดีเสมอต้นเสมอปลายเข้ากับพ่อแม่พี่น้องญาติได้หมดจนกระทั่งฝ่ายชายเนี่ยมาสู่ขอยกขันหมากมาสู่ขอบอกว่าแม่ป่วยหวังจะให้แม่เนี่ยมีความสุขจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาฝั่งพ่อแม่ของตนเองผู้หญิงก็บอกว่าเรียกไป 200,000 กับทองอีก3บาทกำหนดจัดงานก็คือ1พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนถึงเช้าวันงานแต่งตอน 2:00 ฝ่ายชายอ้างว่าจะออกไปหาแม่ที่รอที่รีสอร์ทส่วนตนเองก็แต่งหน้าทำผมรอจนเช้าใส่ชุดทุกอย่างพร้อมฮะฝ่ายชายก็ยังไม่มาติดต่อฝ่ายชายไปปั๊บโทรพยายามโทรหานะฮะฝ่ายชายก็ยังไม่ตอบกลับตนก็โทรตามอีกทำไมไม่มาสักทีเขาก็บอกว่าให้เริ่มพิธีไปก่อนเลยเอ้างานแต่งงานน่ะให้เจ้าสาวเริ่มก่อนแล้วยังไงเออมันจะทำได้หรอเนาะก็นั่นน่ะสิก็เลยงงว่าจะให้เริ่มก่อนยังไงอ่ะพิธีมันต้องรดน้ำไหมถูกมันต้องผูกข้อไม้ข้อมือใครจะมานั่งเป็นเจ้าบ่าวด้วยก็ไม่ได้ก็นั่นน่ะสิให้เริ่มไปก่อนเริ่มงานแต่งงานไปก่อนมันไม่ใช่วันเกิดน่ะหรือว่าขึ้นบ้านใหม่น่ะเอ้าลองฟังดูครับแบบตัวตั้งตัวตีทุกอย่างพาไปจัดพาไปหาโต๊ะจีนอะไรแบบพาไปซุ้มเสริมอะไรแกก็จัดชุดแต่งงานหนูจะเอาแค่ 3,500 แกแบบเอาเป็นหมื่นไปเลยแต่งครั้งนึงพี่แต่งครั้งนึงแบบยศพี่แบบอะไรของแกแบบว่ามีทหารเป็นทหารอะไรของแกแบบไม่มีวี่แววว่าจะหนีจนถึงตีหนึ่งอะค่ะตีหนึ่งแกก็บอกว่าตีสองหนูจะไปแต่งหน้าใช่ไหมคะวันที่แล้วทีนี้แกบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปหาแม่ก่อนนะอยู่รีสอร์ทพวกน้องสาวอะไรมันอยู่รีสอร์ทหมดแล้วพอ7โมงกว่าแล้วก็แล้วหนูก็แบบเอ๊ะอะไรหนูก็แบบพี่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแกบอกให้พระฉันทําพิธีไปเลยทําพิธีก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะพี่อยู่โคราชแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบอยู่น้ำบางน้ำเขียวอะไรเงี้ยค่ะแบบกลับบ้านเคลียร์กับแม่อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบรู้แล้วว่าแกไปแล้วคุณน้ำทิพย์บอกว่าอยากให้เขาน่ะมารับผิดชอบกับสิ่งที่ก่อไว้ก็พอไม่ต้องมาง้อขอคืนดีหรือขอโทษเพราะยังไงก็ไม่ให้อภัยตอนนี้ถ้าจะมาเนี่ยนะมาพร้อมตังค์ฮะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เธอต้องจ่ายจัดงานแต่งงานที่ตัวเองน่ะอยู่คนเดียวแล้วเจ้าบ่าวก็ไม่มีเนี่ยโต๊ะจีนโต๊ะ
50โต๊ะอันนี้ก็ประมาณแสนกว่าบาทออแกไนซ์อีก 30,000 แล้วค่าใช้จ่ายจุกจิกอื่นๆค่าแต่งหน้าทำผมค่าชุดค่าเครื่องเสียงรวมทั้งหมดก็ประมาณ 300,000 บาทฮะเธอสรุปมาแบบนี้เลยไม่ต้องมาง้อขอคืนดีไม่กลับไปคบอะไรด้วยละตอนนี้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.นาดีแต่ตำรวจบอกว่ามันไม่เข้าข่ายความผิดอะไรยังแจ้งความไม่ได้ก็ได้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ล่าสุดเมื่อกี้ที่เราได้ยินเสียงนั่นแหละครับฝ่ายชายเนี่ยก็โทรมาเคลียร์ครับยอมรับว่าที่หนีกลับบ้านโคราชไปเนี่ยเพราะหาเงินไม่ทันแล้ววันแต่งงานมีเงินแค่แสนกว่าบาทตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกก็เลยนั่งรถกลับบ้านเอ้าอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเหรอฮะโอ้พอถึงบ้านก็โทรศัพท์ไปหาฝ่ายหญิงแต่ไม่ยอมคุยด้วยแน่แกว่านะผู้ชายอ่ะกระทั่งล่าสุดโทรไปอีกครั้งแล้วก็คุยกันเรื่องค่าใช้จ่าย 300,000 ก็ตามคลิปที่คุณผู้ชมได้ชมมาตั้งแต่ต้นข่าวเนี่ยแหละฮะแล้วก็เห็นว่า11พฤษภาคมนะอีก5-6 วันเนี่ยนะหรือว่ามันพุธหน้าเนี่ยจะหาเงินน่ะไปคืนให้ที่สภ.นาดีให้ครบ 300,000 แล้วก็จะพาแม่เนี่ยไปกราบขอขมาแม่กับพ่อของฝ่ายหญิงด้วยยืนยันว่าผมยังรักคุณนะน้ำทิพย์โอ้ไม่เอาแล้วน้ำทิพย์น้ำทิพย์จะเอายังไงแล้วเนี่ยฮะไม่เอาแล้วก็ฝ่ายชายบอกยังรักอยู่นะเออเนาะถ้าเป็นเราเราก็ไม่เอาแล้วเอาไหมล่ะคิดดูไปยืนตรงงานแต่งยืนอยู่ตรงแบ็กดรอปยืนคนเดียวอ่ะแล้วรดน้ำสั่งตรงหมอนคนเดียวออขอบคุณแขกเหลือคนเดียวคนแขกเข้ามากันอ่ะกี่โต๊ะนะประมาณ50โต๊ะใช่ไหมโต๊ะ 100,000 บาทงานใหญ่นะฮะใช่แล้วคนมากันเต้นไปหมดเลยตัวเองต้องไปยืนรับแขกแล้วก็ร้องไห้อย่างเงี้ยกับพงกับพระนิมนต์พงนิมนต์พระมาพร้อมนะทำคนเดียวหมดเลยอ่ะนะส่วนเรื่องที่เป็นทหารเนี่ยถามว่าเป็นอาหารจริงหรือเปล่าแกบอกว่าฝ่ายหญิงเข้าใจผิดเองเขาไม่ได้เป็นทหารด้วยอ้าวเพราะเคยเป็นทหารเกณฑ์ปอไปทำงานกับสจที่ปราจีนบุรีคนรู้จักเลยเรียกจ่าประกอบชื่อเล่นว่าเอกทุกคนเรียกจ่าเอกจ่าเอกจ่าเอกฝ่ายหญิงเข้าใจผิดไปเองฮะโถเอ้าเอ้าทำไมไม่อธิบายไม่คุยกันหรอคบกันเนาะไม่เราคบเร็วใช่ไหมเออยังไม่ทันศึกษาดูใจก็หลายเดือนอยู่นะ 3-5 เดือนเลยนะแป๊บเดียวเองนะแต่มันแล้วแต่คนเนาะบางคน 3-5 เดือนแต่งเลยแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งก็มีแต่ประเด็นนี้ก็คือเป็นบทเรียนอะเวลาจะคบจะแต่งเข้าใจว่าฝ่ายหญิงก็คงอยากจะรีบแต่งด้วยบางคนเขาก็มาคอมเมนต์กับเราบอกว่าเดี๋ยวนะเราอย่าเพิ่งไปบอกว่าเขาไม่เอากันแล้วเผลอๆเดี๋ยวเขามาเคลียร์กันแล้วเขาก็กลับมาแต่งกันอีกรอบหรือเปล่าก็มีให้เห็นอยู่ในข่าวเนาะเดี๋ยวเราจะเป็นโอ้กันนะจริงๆเขาบอกว่าที่เขาต้องหนีไปเพราะมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าหนีไปเพราะมีแบบเหมือนมีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วอันนั้นจะยาวเลยอีกเรื่องนึงค่ะอยู่ที่คุณน้ำทิพย์ละล่ะเราก็นำเสนอให้เพราะว่าก็เป็นห่วงความรู้สึกใช่แต่ก็เป็นกำลังใจให้นะคือถ้าเกิดว่าอยากจะเคลียร์กันจบแล้วกลับมารักกันเราก็ยินดีด้วยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม